ลงคนชนนี้ก็เป็นตำรวจเหมือนกันใช่ไหมครับใช่น้องเขาชื่อสิบตำรวจตรีชานรงค์ผาทองนะครับก็ตะกี้นี่ทางท่านประวุโสถามว่าอ้าวรถวิ่งจากแยกสังขยอมไปนี่แล้วทำไมรถมันมาจอดตรงนี้ครับก็ด้วยคุณจิ๋วขับรถกลับมาเพื่อมาช่วยอาจารย์สุพลเนาะครับผมอาจารย์สุพลอาจารย์สุคนคนนี้คือคนตายเนาะครับและนี่ก็คือน้องแจ็คเกิดเหตุซ้ำเหมือนกันใช่ก็ปัญหาคือน่าจะหลับในแหละผมว่านะพุ่งกลับชี้แจงหน่อยก็คือถ้าที่ถามแล้วเองคือพอชนเล็กเลยแบบกลับมาเขามาช่วยคุณตาเขาตกไปในร่องแต่จริงๆมันมีพยานที่ไปช่วยเขาก็บอกตรงกันว่าคือชนไปแล้วเขาวนกลับมาของในหลวงเราเนี่ยก็มีการปล่อยนักโทษมาจำนวนมากซึ่งตัวนี้ผู้กักก็เลยเดินนิ่งไม่ใช่ไม่ใช่เขาอีกชมรมนึงนะครับก็อันนี้ที่เขาเสือหมอบเชียงใหม่เขาก็มองว่าเฮ้ยไอ้ตำรวจเนี่ยเขาก็โพสต์ไม่มันจ้องประชาชนที่เริ่มงานตอนคืนมาครับอันนี้ผมไม่อยากให้มันเกิดอีกเพราะผมบ้านผมอยู่หนองจอมครับในส่วนของการดำเนินคดีนะครับทางพนักงานสอบสวนก็พิจารณาจากพยานหลักฐานที่เรารวบรวมได้นะดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ขับขี่รถจักรยานชมรมต่างๆที่ไม่มั่นใจในการทำงานของพนักงานสอบสวนสถานีบุรีรัมย์ทรายเนี่ยขอให้มั่นใจว่าทางพนักงานสอบสวนจะบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาขอให้ทุกท่านนะครับสบายใจได้นะครับว่าการทำงานตำรวจเรามีมาตรฐานประชาชนสามารถนะครับพึ่งพาการทำงานของตำรวจได้ขอให้ทุกท่านอุ่นใจในการทำงานของเจ้าที่ตำรวจครับอย่างตอนนี้ผลวัดแอลกอฮอล์ของคนขับรถยนต์นี่เป็นยังไงบ้างครับผลการวัดของแอลกอฮอล์เนี่ยเขาเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางพนักงานสวนก็จะได้เรียกน้องเขาเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาในส่วนนี้นะครับส่วนกระบวนการสอบสวนว่าใครจะเป็นฝ่ายประมาทเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานนะครับว่าความประมาทนี้เกิดจากใครนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ยังในส่วนนี้เนี่ยทางผมคงยังชี้ไม่ได้ขอให้พนักงานสวนเนี่ยให้เวลาพนักงานสวนเนี่ยทำการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานให้เพียงพอก่อนนะครับอย่างตอนแรกที่แจ้งข้อกล่าวหาไปนี่แจ้งข้อกล่าวหาอะไรไปบ้างครับตอนนี้นี่การรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเหตุเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมนะตอนนี้พนักงานสวนก็ทำการสอบสวนพยานบุคคลที่เหตุการณ์นะครับส่วนปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยพนักงานสอบสวนเราเนี่ยได้ใช้เครื่องเป่าทางลมหายใจแล้วมีปริมาณเกินที่กฎหมายกำหนดนะครับครับตอนนี้นะฮะแล้วก็พอเรารวบรวมพยานหลักฐานเพียงพอแล้วเนี่ยถ้าเกิดเชื่อได้ว่าน้องเขาเป็นฝ่ายประมาทเนี่ยเราก็จะได้เรียกตัวน้องเขามารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปครับก็ในเรื่องนี้เนี่ยทางสถานีตำรวจสันทรายเนี่ยทางผู้กักเนี่ยก็มีนโยบายในการในเรื่องการตั้งจุดตรวจครับตรวจแอลกอฮอล์อยู่แล้วเป็นประจำทุกวันดังนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าถ้าเกิดพวกเราเนี่ยทุกคนถ้าเกิดมีการดื่มแอลกอฮอล์แล้วมาขับขี่เนี่ยทางผู้กับเนี่ยก็ไม่สนับสนุนให้ขับขี่ด้วยตนเองอาจจะต้องใช้บริการรถสาธารณะนะครับซึ่งมีหลายบริษัทนะครับที่เข้ามาเป็นตัวที่ช่วยในการขับพาเขากลับบ้านได้เองนะครับส่วนบริษัทอะไรนี่ทางผู้กับคงไม่สามารถจะบอกได้นะเพราะว่ามันอาจจะมินเมนในเรื่องของไปโฆษณาให้กับเขานะครับไปอยากจะฝากว่าการดื่มเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ดื่มแล้วเนี่ยอย่าขับนะครับแล้วก็อยากจะฝากว่าภาพลักษณ์ในการตั้งจุดตรวจนะครับตรวจของเจ้าพนักงานตรวจสันทรายที่เราปฏิบัติทุกวันนะในช่วงกลางคืนเนี่ยก็อย่าไปตำหนิตำรวจเพราะเขาทำหน้าที่นะครับทำหน้าที่ก็เพราะอย่างเงี้ยพอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าไปตำหนิการทำงานตำรวจหรือไปดูด่าว่ากล่าวตำรวจว่าตั้งขึ้นมาแล้วลักษณะที่มารีดไถอะไรพวกนี้ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยการทำงานเราต้องป้องกันอุบัติเหตุนะครับอยากจะฝากพี่น้องประชาชนในเรื่องดังกล่าว